สัมพันธ์นะคะเพราะจริงๆแล้วฮัลโหลโปรเจกต์เองเนี่ยมาในบนเวทีจะแฟนเฟสต้ามาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วเขาก็มีความผูกพันแล้วเขามีความรักแฟนคนไทยเป็นพิเศษอย่างเนี้ยเขาเอาเพลงของพี่เบิร์ดไปถามว่าภูมิใจไหมเราภูมิใจไหมหาเป็นคนไทยเราภูมิใจใช่ไหมคะนะคะอันนี้เป็นอันนึงที่แสดงเห็นว่าคุณค่าเรื่องมิตรภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเขาและเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามที่รักญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประตูด่านแรกนะคะในการที่จะไปเอาเรื่องของญี่ปุ่นไปเอาขุมทรัพย์ของเขานะคะที่เขามีอยู่มากมายเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์กับเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับคุณวิศวินนะครับท่านเป็นประธานเอาไปในเจ Academic Group นะครับเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับคุณพิพเรกเอกสุรประคันหรือว่าพี่เกิลส์ของเรานั่นเองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะพี่เก่งก็ดีใจมากๆ1ปีแล้วคงจะมีโอกาสได้มาคุยกันแบบนี้เหมือนปีละครั้งเนาะเหมือนเราได้มามีตติ้งเล็กๆสนุกๆ กันนะคะจริงๆเรามีงานทั้ง J Train Sin Town มีทั้งนิปปงฟิวเฟสแต่สำหรับเหมือนที่เมื่อสักครู่พี่ปิ๋วพูดก็คือว่าสำหรับงานออดิชั่นสำหรับพี่เนี่ยคือการรวมคนที่รักญี่ปุ่นจริงๆในวันนี้นะคะเราอยู่แล้วเชื่อว่าในทุกๆคนเองที่อยู่ตรงนี้เองเนี่ยก็คงดีใจที่เรายังคงมีสายเจแล้วก็ดีใจที่มีสายเจที่วงใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นวงบางวงพี่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักบางวงก็เห็นมาตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่8นะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขอายุบ้างแต่ว่าน้องหลายคนก็บอกตรงนะคะยิ่งนับวันนับวันก็ในเรื่องของการเต้นนี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆนะคะวันนี้ไม่ว่าจะวงไหนที่จะได้หรือไม่ได้ก็ขอเป็นกำลังใจในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากให้อย่าท้อแท้นะคะเพราะว่าการที่กรรมการทุกท่านเนี่ยจะต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดวงไหนออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะแต่ก็มันก็มีความจำกัดพอสมควรแล้วก็คงมีอีกหลายๆเงื่อนไขที่พี่เองก็คงจะต้องนำมาพิจารณานะคะในฐานะของเมนิจิเองจริงบอกตรงในปีนี้เนี่ยเราครบ15ปีเมนิจินะคะที่เราเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็ศูนย์แนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าถ้าเป็นคนเนี่ยก็คงจะกำลังวัยรุ่นเลยล่ะนะก็นะคะเผื่อมีใครตั้งแต่เกิดแต่อายุ1ขวบตอนนี้15ขวบก็พอดีไมนิจิครบรอบพอดีก็น่าจะมีอยู่นะคราวนี้ยังไงก็ตามพวกพี่เองก็เป็นโรงเรียนสอนสายบุญนะคะแล้วก็เป็นศูนย์แนะนำอย่างที่บอกก็คือเราเป็นทางสายการศึกษาก็มันก็มีหลายๆ question มีหลายๆคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยน้องขึ้นมาเต้นโยกย้ายกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอะไรกันทำอะไรกันอยู่หลายๆคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่หลายๆคนก็อาจจะเป็นเรื่องเก่าพี่อยากให้สิ่งที่เราชอบตรงนี้เนี่ยแต่พี่ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกได้มีโอกาสใช้ความสามัคคีได้มีโอกาสที่จะมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยากเห็นโคเวอร์แดนซ์ทุกๆวงไม่ว่าจะวงเป็นวงใหม่หรือวงเก่าอยากให้รักกันเยอะๆนะคะอยากไม่มีความสามัคคีเรามีกันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีกระทบกระทั่งหรืออาจจะมีในส่วนของตรงไหนกันบ้างก็ขอให้เราให้อภัยกันเหมือนพี่ๆน้องๆ นะคะก็ตรงนี้ทั้งไมนิจิเองก็ยังจะสนับสนุนแล้วก็ยังอยากจะทำเวทีตรงนี้ให้มีต่อไปอยู่เรื่อยๆตราบใดก็ตามที่ยังมีน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจแบบนี้นะคะพี่เกิดเองก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับผมคุณยูพเรกคุณรับประทานนะครับ Managing Director of Mindage Academy Group พี่เกิดของน้องๆทุกคนนั่นเองนะครับเอาล่ะเราฟังผู้ใหญ่ของทาง Mindage Academy Group แล้วตอนนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องราวของทางเทคนิคกันบ้างนะครับโดยจะมีคุณโทมามิโคบายาชิท่านหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการทานสเตย์เล็กน้อยนะครับเรียนเชิญคุณโทมามิโคบายาชินะครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมิโตโมของผู้ภาษาไทยนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะในรายงานในวันนี้ได้ยินว่าบางคนมาจากเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วมิโตโมคิดว่าน้องๆขึ้นมาเท่งในวันนี้ไม่ใช่ว่าง่ายๆค่ะบางคนมีกิจกรรมสองตัวต้องไปเรียนแล้วก็ต้องทำงานด้วยพยายามทำเวลาอยู่เท่งขึ้นมาบนที่ได้ร่วมมาหรือว่าไม่ได้เลือกที่ต้องขอขอบคุณทุกคนในวันนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแต่จริงออฟไมค์เสียกันในกลุ่มนะครับก็วันนี้โชคดีนะครับได้ฟังเลยนะทีจะได้ยินคุณโทโมพูดภาษาไทยนะครับชัดด้วยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ครับอาจจะต้องเครียดกับเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาเรื่องของเบสิกของการเต้นกันแล้วโดยที่จะเริ่มจาก
ท่านแรกของเรานะครับคุณครูเมย์นะครับปริยชัดปิ่นทองนะครับครูสอนเต้นจากบราดังสปาวานิซ่าและก็ครูจากบาร์เอฟนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะอย่างแรกเลยต้องขอชื่นชมนะคะจากที่ได้ตัดสินแมตช์นี้จากปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะคะในสายเจเองมีการพัฒนาอย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังคงต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่คือยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะลูกเราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นครูวันนี้ครูจะขอคอมเมนต์ในจุดที่หนูจะสามารถไปพัฒนาตัวเองได้ซึ่งจุดๆนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนของเกือบทุกทีมนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะโอเคส่วนมากเนี่ยในการเต้นหลายๆคนมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยมันต้องมีทีมเวิร์คที่ดีนะคะในตอนนี้เนี่ยเกือบทุกทีมมีปัญหาเรื่อง direction direction คืออะไรสำหรับการเต้นคือทิศทางการเคลื่อนไหวนะคะแขนจะขึ้นทางนี้จะขึ้นตรงหรือจะลงล่างนะคะหนูต้องมีความชัดเจนว่าหนูต้องการจะไปในทิศทางไหนนะคะมันต้องมีการซ้อมที่เราเรียกว่าการคลีนท่านั่นคือเราต้องเคลียร์ว่าตรงจุดต่างๆเนี่ยเราต้องการจะทำยังไงทิศไหนให้ชัดเจนหลังจากที่เราเคลียร์แล้วว่าเราต้องการจะไปในเดเรคชั่นไหนจุดต่อไปก็คือเราจะเคลื่อนไหวให้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างสวยงามได้อย่างไรนะคะในการเต้นไม่ใช่แค่การเบี่ยงการสะบัดออกไปทุกอย่างมันต้องมีการควบคุมกล้ามเนื้อมันมีระบบระเบียบนะลูกมันถึงจะเป็นการเต้นที่สวยงามนะคะมันถึงจะแตกต่างจากการที่เด็กคนนึงเต้นอยู่บ้านให้คุณย่าคุณยายดูกับเด็กที่เต้นอยู่บนเวทีนะคะการควบคุมกล้ามเนื้อกับการมีระเบียบในการที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากหนูจะฝึกได้จากการที่หนูดูกระจกดูตัวเองนะคะหรือว่าถ่ายวิดีโอแล้วมาเช็คเทปดูนะคะในเรื่องของ movement ที่ไปใน direction ต่างๆเนี่ยรวมถึง level ของการเต้นจะสูงจะต่ำย่อขายืดขาถ้าต้องก้มหลังต้องก้มจริงๆย่อจริงๆยืดจริงๆอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างเนี่ยมันจะทำให้หนูดูนัวเข้าใจคำว่าดูนัวไหมลูกแขนไปไม่สุดขาไปไม่สุดก้มลงไม่สุดยืดไม่สุดนะคะยิ่งพอมารวมกันเป็นทีมเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ใหญ่มากเพราะแขนขามันจะตีกันตลอดเวลานะคะมันดูแล้วมันไม่สวยงามเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะอยากฝากให้จุดนี้ไปซ้อมขั้นตอนนี้ต้องทำตั้งแต่ตอนซ้อมนะลูกซ้อมซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อขึ้นเวทีสิ่งเหล่านี้คือหนูต้องสลัดออกเลยนะมันไม่ต้องมาคิดบนเวทีแล้วเพราะเราได้ซ้อมมันจนมันเป็นอัตโนมัติแล้วเข้าใจใช่ไหมคะนะคะในเกือบทุกทีมเลยบางทีมสวยแรงก็จริงแต่ท่ามันกระจายมากแล้วมันดูตีกันถ้าหนูสามารถพัฒนาจุดนี้ได้แม้แต่การเต้นที่เป็นแนวแบบคิกขู่ธรรมดาเราก็สามารถทำให้มันโดดเด่นได้เนื่องจากว่าท่าเต้นของเราจะชัดขึ้นเมื่อคนเต้นชัดมารวมกันเป็นกลุ่มมันทำให้เกิดพลังเข้าใจไหมลูกนั่นคือจุดที่สำคัญแล้วการเต้นของหนูน่าสนใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเรย์ปรีเชตในการปิ่นทองนะครับที่ให้ความรู้ในให้กับน้องในวันนี้ครับครับผมเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับคุณครูจากทาง Star Bright Dance Troupe นะฮะคุณครูเชอรี่นั่นเองขอเสียงปรบมือด้วยนะครับค่ะสวัสดีนะคะน้องนะคะวันนี้น้องๆหน้าตาน่ารักสดใสกันทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ครูเชอรี่มาเป็นกรรมการรู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกโอ้ my god เป็นการรวมคนรักเจแปนิสคนรักศิลปินศิลปินทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นที่เยอะมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวของทุกคนมากมากไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยวันนี้ถ้าทีมไหนไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าทีมนั้นเราไม่เก่งหรือว่าอะไรทุกคนครูชลิมองทุกทีมเก่งทุกทีมมีทุกทีมซ้อมกันหนักทุกทีมซ้อมกันเชื่อว่าใช้เวลาซ้อมหลังเลิกเรียนทุกอย่างใช่ไหมคะขอให้วันนี้ทุกคนที่ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจแต่ให้วันนี้เราทำเต็มที่แล้วก็อย่างที่ครูเมย์บอกคือรักและทำตรงนี้แล้วก็ทำมันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครูเชอรี่เชื่อว่าหลายๆคนในตรงนี้ไม่ได้จบแค่การโคเวอร์ศิลปินแน่นอนหลายๆคนในตรงนี้มีความเป็นศิลปินเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ยังไงก็ฝากให้ค้นหาในต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นศิลปินในค่ายใหญ่ของประเทศไทยหรือว่าอาจจะประเทศญี่ปุ่นก็ได้เนาะยังไงก็ขอแสดงความดีกับทุกๆทีมด้วยละกันค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณไทยซิริบางนะครับ
ภากรนั่นเองนะฮะตัวแทนจากทาง Starbright Dance Troop นั่นเองครับแล้วท่านต่อไปนะครับคุณครูโมโม่พงศ์สิริยนต์มานะนะครับจาก The Dance Troop ครับครับสวัสดีครับน้องทุกคนครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะประกาศผลให้ทราบกันทีนี้วันนี้นะครับพี่จะฝากอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยอยากให้น้องๆจำเอาไว้เสมอว่าเวลาที่เรา cover นั้นเนี่ยเราไม่ใช่แค่ cover เฉพาะส่วนของท่าเต้นนะครับแต่เรา cover ในการที่จะเป็นศิลปินคนๆนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเวลาที่น้องๆขึ้นมาอยู่บนเวทีพี่จะต้องเห็นความมั่นใจออกมาจากสายตาการแสดงออกนะครับพี่จะไม่เห็นเวลาที่น้องๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแพทเทิร์นยังมองเพื่อนอยู่นะครับยังเกิดความกังวลความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเราซ้อมเราทำกันบ้านมาวันนี้คือเราออกมาส่งอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความมั่นใจมาจากบ้านแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเรื่องอุปกรณ์ก็ระวังนะครับหลายๆคนก็ทิ้งรองท้องรองเท้านะครับที่คาดผมทานไมโครโฟนอะไรนะครับก็พยายามระวังด้วยนะครับแล้วก็อย่างรายการเต้นอย่างที่ครูเมย์บอกนะครับอันนี้พี่เห็นว่าสำคัญมากๆ เวลาเคลียร์ท่าต้องเคลียร์ให้ชัดเจนทุกคนนะครับลายจะต้องเท่ากันอันนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเวลาน้องมาถึงเวทีจริงนะครับถ้ามีเวลานะครับควรจะขึ้นบล็อกกิ้งหรือลองวัดสเกลดูเพราะบางทีเวทีที่เราซ้อมมานั้นกับเวทีจริงย่อมแตกต่างกันออกไปนะครับจะทำให้น้องๆเข้าใจแล้วก็ดูเซ็นเตอร์ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของเทคนิคการ cover นั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่น้อง cover อยาก cover มาแต่ผิวหรือเปลือกที่เราเห็นแต่น้องๆจะต้องทราบด้วยนะครับว่าท่าเหล่านั้นจริงๆมันมาจากท่าอะไรซึ่งมันจะเป็นการทำให้น้องนำไปพัฒนาได้อีกอย่างเช่นท่านี้น้องโอ้ท่านี้มันมาจากล็อกกิ้งน้องต้องรู้พื้นฐานของล็อกกิ้งทำยังไงพื้นฐานของป๊อปปิ้งพื้นฐานของเกิร์ลฮิปฮอปมันทำเช่นไรนะครับอันนี้เองก็สำคัญนะครับเปรียบเสมือนแก่นนะครับคือถ้าเกิดน้องเข้าใจน้องจะเข้าถึงแก่นของมันไม่ใช่แค่เปลือกที่เราเอามานะครับและก็สุดท้ายนี้ฝากเอาไว้นะครับว่าถึงแม้วันนี้ทีมไหนจะไม่ได้ไปต่อไม่ได้เข้ารอบอย่าไปเสียใจนะครับคิดว่าวันนี้เราคือครอบครัวเดียวกันนะครับดีใจที่เห็นน้องทุกคนนะครับขึ้นมาอยู่บนเวทีเดียวกันเราคือครอบครัวเดียวกันที่เรารักในเจป๊อปเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ